สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพบกับอาจารย์โตแห่งปลาทูวูดคุกกิ้งช็อปเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมได้รับการประสานจากน้องน้ำฝนบริษัทคันกิ้งประเทศไทยนะครับว่าจะส่งเครื่องมือมาให้ผมรีวิววันนี้ผมได้รับเครื่องมือตัวนี้มานะครับเป็นจิ๊กซอของคันกิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในเคสกระดาษเนี่ยคุ้มกองเครื่องมือมาเนี่ยเขาก็จะมีบอกสเปคมาค่อนข้างละเอียดนะครับว่าเป็น800วัตต์ฟาสต์คัทนะครับ JJ1110 นะครับเป็น110มิลจิ๊กซอนะครับ J series นะครับออเตอร์800วัตต์นะครับเอียงฐานได้นะครับ0 15 30แล้วก็45องศานะครับตัวเรือนห้องเกียร์ทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวฐานก็เป็นอลูมิเนียมนะครับปรับสปีดได้7ระดับนะครับแล้วก็มีระบบท่อดูดฝุ่นปรับช่วงชักนะครับหรือช่วงตัดเนี่ยได้4ระดับนะครับนะครับน้ำหนักของตัวเลื่อยใน 3.4 กิโลให้สายไฟยาว2เมตรครึ่งนะครับส่วนสเปคทางด้านไฟฟ้าก็จะมีใช้ไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์50เฮิรตซ์นะครับกินไฟ800วัตต์นะครับแล้วก็รอบตั้งแต่800ถึง 3,000 รอบต่อนาทีอันนี้เป็นรอบที่ไม่มีโหลดนะครับแล้วก็ช่วงชักก็20มิลนะครับตัดไม้ได้หนา110มิลตัดอลูมิเนียมได้หนา25มิลแล้วก็ตัดเหล็กได้10มิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างพอเอาเคสกระดาษออกเราก็จะเจอกับกล่องพลาสติกสีดำนะครับดูท่าทางแข็งแรงนะครับมีโลโก้พัมกินฟักทองสีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ใช้ร่วมนะครับคู่มือนี่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับมีใบรับประกันสินค้าไม่แน่ใจว่ารับประกันนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะมีใบเลื่อยมา2ใบนะครับใบตัดไม้นะครับช่วงยาว130มิล นะครับตัดไม้ได้110มิลแล้วก็ใบตัดเหล็กได้10มิล นะครับตัดอลูมิเนียมได้25มิล นะครับมีประแจ6เหลี่ยมนะครับมีแปลงฐานมาให้แสดงว่าบอเตอร์นี้ไม่ใช่แบบบัตเลสนะครับมีแปลงฐานด้วยก็ดีนะครับที่ให้แปลงฐานสำรองและมีน็อตอะไรมาให้2ตัวนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องพอหยิบมาเอาถุงออกนะครับก็จะพบกับตัวเลื่อยที่ผมว่าสวยนะครับสวยงามนะครับสีส้มแม่ใช้นะครับที่ผมชอบตรงนี้มีท่อดูดฝุ่นด้วยสายไฟยาว2เมตรครึ่งนะครับตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมนะครับส่วนที่เป็นห้องเกียร์นะครับแล้วตัวฐานก็เป็นอลูมิเนียมนะครับนะส่วนตัวบอดี้นี่เป็นพลาสติกนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับตัวล็อกสวิตช์อยู่ตรงนี้ตัวปรับรอบอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้ตั้งแต่มินิมัม1 2 3 4 5 6แล้วก็แม็กนะครับเพราะนั้น7ตำแหน่งนะตัวปรับช่วงชักนะครับในการเลือกตัดวัสดุอยู่ตรงนี้มีปรับได้4สเต็ปนะครับตั้งแต่0ก็คือช่วงชักปกตินะครับ1ในช่วงชักเบานะครับสำหรับตัดเหล็กบางๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ช่วงชักกลางแล้วก็ช่วงชักสูงนะครับถ้าจะปรับเอียงปรับองศาของตัวฐานเนี่ยนะครับต้องถอดท่อดูดฝุ่นตัวนี้ออกนะครับถอดดูดฝุ่นก็กดตัวล็อกนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้อันนี้คือท่อดูดฝุ่นนะครับพอดึงออกมาแล้วจะเห็นน็อตตัวนี้นะครับใช้ประแจ6เหลี่ยมที่เขาให้มาคลายออกแล้วก็ปรับระดับก็จะมีองศาบอกด้านหลังนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับว่าจะเอาเอียงกี่องศานะครับมีตั้งแต่15 30แล้วก็45องศานะครับทีนี้มาดูการใส่ใบนะครับการใส่ใบเนี่ยนะครับอันดับแรกต้องเปิดตัวหุ้มกันที่เลื่อยกระเด็นออกเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นแล้วจะมีตัว
ล็อกไปเรื่อยนะครับตัวนี้เป็นแบบคีย์เลสนะครับคือไม่ต้องใช้ปัจแจวิธีการใส่ใบก็กดตัวนี้นะครับกดมาตามเข็มนาฬิกานะครับดูด้านล่างเนี่ยให้ร่องเสียบเขาเนี่ยตั้งตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบไปเรื่อยเข้าไปผมทำให้ดูนะครับกดแล้วก็เสียบนะเสียบไปจนสุดพอปล่อยมือเนี่ยเขาก็จะล็อกเองเลยนะครับก็จะล็อกแบบนี้นะดึงไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสการตัดเลยเนาะนะครับก็เอาปรับไปที่ช่วงตัดปกติเบอร์0นะครับใส่ท่อดูฝุ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบดูท่อดูฝุ่นเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์แอปครับตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมเสียบเข้ากับเครื่องดูฝุ่นของ Phase 2นะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งพร้อมที่จะทดสอบแล้วนะครับผมต่อเข้ากับท่อดูดฝุ่นของ Phase 2แล้วก็สายไฟผมก็เสียบเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นของ Phase 2ทันทีที่เราเดินเครื่องเนี่ยนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะเดินตามเลยนะครับนะเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานตามนะครับทีนี้บอกก่อนนะครับว่าสวิตช์ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือมันเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับไม่กระชากไม่กระโชกโอกคากนะครับเวลาเรากดสวิตช์ปึ๊บเครื่องมันจะค่อยๆสมูทจากเบาไปหาเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัดนะครับผมจะลองตัดไม้สนนะครับหนา20มิลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทำงานช่างเนี่ยควรจะใส่แว่นทุกครั้งแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ลดเสียงได้ก็ดีนะครับเนื่องจากใบเลื่อยเขาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับตัวใบเลื่อยเป็นสีฟ้าสีก็เลยติดไม้แบบนี้นะครับอันนี้ผมตัดไม้หนา20มิลนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองตัดไม้ที่หนากว่านั้นนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดไม้หนา62มิลนะครับเพราะว่าคู่มือเขาบอกว่าตัดได้ถึง110นะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ผมใช้รอบสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลือกสปีดเบอร์0นะครับครับนะครับที่ไม้หนา62มิลนะเดี๋ยวผมจะทดลองช่วงตัดที่เบอร์3ดูนะครับอันนี้ผมปรับมาที่เบอร์3เป็นเบอร์ที่การช่วงตัดเร็วสุดนะครับมันเดินได้เร็วมากนะครับตัดได้เร็วเบอร์0นี่จะผมกว่าจะไปตะกี้นะครับกว่าจะตัดขาดนะครับนั่นแสดงว่าช่วงตัดที่เขาให้มา4สเต็ปเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในทางนี้นะครับถ้าต้องการให้การช่วงตัดเร็วก็ปรับมาที่เบอร์3นะครับก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าถามว่าผมรู้สึกอย่างไรกับตัวนี้ผมว่ามันโอเคนะครับนะได้ไปนะผมว่ามันบางทีมันก็ยาวไปนั้นน่าจะมีหลายๆขนาดส่งมาให้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาซื้อเพิ่มเติมเอานะครับก็พึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับไว้ผมทำงานชิ้นงานที่จำเป็นต้องใช้จิ๊กซอในรอบต่อไปเดี๋ยวค่อยมาทดสอบจริงๆในการทำงานจริงๆเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและก็ขอบคุณทางบริษัทพันธุ์กินประเทศไทยนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราทดลองใช้แล้วก็รีวิวนะครับผมว่ามันแรงดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจากพี่โตหรืออาจารย์โตลาทูวูดเวิร์คกิ้งช็อปจังหวัดลำพูนสวัสดีครับ